อาจจะแต่งตัวไม่สุภาพนะคะเพราะว่าพี่ยาย่าจะออกไปวิ่งไปทำวิดีโอที่ชายหาดค่ะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับทุกคนเมื่อวานนี้นะเมื่อคืนนี้นะคะไปเรียนย้อนหลังการตลาดเนื้อมนุษย์ติ๊กต็อกเวอร์ชันของพี่นิหารกับภูสิตาเฮลโลซีสดาริงไอโฟนไลท์นี่สิเซฮัลโหลยาซีสเฮ้เซฮัลโหลเฮลโหลซีสหรือนี่พูดมดสวัสดีอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะพี่อาญานะคะจากประเทศอังกฤษแต่วันนี้มาเที่ยวนะคะกับคุณสามีนะคะใครที่เข้ามานะคะอาจจะไม่ได้ดูนะคะสามีฉันนะคะออกมาเต้นนะคะอารมณ์ดีนะคะเพิ่งออกมาเต้นโชว์วันนี้พี่อาญามาแบ่งปันนะคะที่พี่อาญาเรียนนะคะเรียนการตลาดเหนือมนุษย์ติ๊กต็อกเวอร์ชันกับพี่นิหารกับครูสิตาเมื่อคืนนี้นะคะเรียนออนไลน์ย้อนหลังเพราะว่าพี่อาญามาเที่ยวนะที่สเปนนะคะแล้วก็ตื่นเต้นมากทุกคนสวัสดีค่ะใครเห็นสวัสดีค่ะเจี๊ยบใครเห็นว่ามีประโยชน์ก็ช่วยแชร์ให้พี่อาญาด้วยนะคะพี่อาญามาแบ่งปันว่าได้อะไรนะคะจากการที่เรานะเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สออนไลน์ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะคะดีเหมือนกันถ้าเรานะอธิษฐานจิตแล้วก็ตั้งใจเรียนนะคะมันก็สามารถที่จะทำให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตได้เช่นกันพี่อาญาไปเรียนแล้วรู้สึกตื่นเต้นมากนะคะและสิ่งที่พี่อาญาได้ก็คือการที่เราต้องรักตัวเองให้มากขึ้นเราอาจจะรักตัวเองไม่มากพอนะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารักตัวเองมากพอนะมันจะทำให้เรานะคะมีความสุขแล้วก็สามารถที่จะแบ่งสิ่งดีๆนะให้คนเขาคือมันสามารถแผ่ความรู้สึกออกไปได้ทุกคนค่ะนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกดีนะวันนี้ก็อยากจะออกมาแบ่งปันการลดน้ำหนักก็เหมือนกันค่ะทุกคนค่ะการลดน้ำหนักนะคะถ้าเรานะคะไม่รักตัวเองนะคะเรากินเยอะกินเอาแต่กินเอาแต่กินนะคะเราก็ไม่สามารถที่จะลดน้ำหนักต้องรักตัวเองนะคะการที่เรารักตัวเองมันก็จะทำให้เรานะคะสามารถที่จะลดน้ำหนักได้เช่นกันนะคะคนที่ไม่ได้ดูแลตัวเองนะคะถ้าเราไม่ได้ดูแลตัวเองเราก็จะกินนะทุกคนคะสิ่งที่พี่อาญาเป็นก็คือตอนแรกที่เราเป็นก็คือเรากินนะคะเรากินเยอะมากกินจนเราอ้วนพี่อาญาอ้วนขึ้นมา72กิโลนะอ้วนรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราอ้วนขนาดนี้หาเสื้อผ้าใส่ยากนะคะหาเสื้อผ้าใส่ยากแล้วก็มีคนทักบ่อยมากถ้ามีคนทักเราว่าเฮ้ยอ้วนขึ้นนะเฮ้ยทำไมเราอ้วนกว่าเมื่อก่อนแล้วทำไมเสื้อผ้าเรามันคับขึ้นอย่างนี้เราจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะทุกคนคะเราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะมันจะทำให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นนะอะไรที่เราเปลี่ยนนะสิ่งดีๆจะตามมาพี่อาญาก็เลยเปลี่ยนค่ะโดยการที่นะออกมาลดน้ำหนักนะคะแล้วก็กินเลือกกินสิ่งที่มีประโยชน์พี่อาญาจะเน้นกินนะกินโปรตีนพี่อาญาจะเน้นกินโปรตีนนะคะโปรตีนถ้าเราไม่มีเวลาพี่อาญาก็จะกินโปรตีนเสริมแบบนี้นะคะอันนี้พี่อาญานะคะก็กินให้ดูเลยนะคะรสชาติดีมากจะกินตัวนี้แล้วก็ไข่ต้มนะคะ2ฟองแล้วก็กินไก่หรือไม่ก็เนื้อปลานะเนื้อปลาเนื้อกุ้งนะคะหรือบางคนอาจจะกินเวโปรตีนแบบนี้ได้นะทุกคนค่ะขอให้มันพอนะขอให้มันพอกับเรานะคะพี่อาญาจะกินโปรตีนนะคะ100กรัมเลยค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าเรานะดูแลถ้าเรากินโปรตีนเยอะนะกินโปรตีนเพียงพอเราจะไม่หิวถ้าใครที่รู้สึกว่ามือไม้สั่นเหนื่อยนะแบบนี้คือเรากินโปรตีนไม่ถึงเพราะเราไปเน้นแป้งเราไปเน้นน้ำตาลพอมันใช้พลังงานหมดมันก็ทำให้เรามือสั่นนะหิวมือไม้สั่นอย่างเงี้ยหิวทำให้เรากินเยอะขึ้นนะนั่นก็คืออินซูลินเขาหลั่งออกมาเยอะก็เลยทำให้เรานะคะอยากจะกินควบคุมตัวเองควบคุมไม่ได้นะก็เลยกินเยอะขึ้นก็ทำให้อ้วนทุกคนคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเรากลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยเรารักตัวเองมากขึ้นอยากดูแลตัวเองมากขึ้นเราก็จะสามารถที่จะลดน้ำหนักได้นะการที่เรานะไม่ดูแลตัวเองปล่อยให้ตัวเองทรงหรือปล่อยให้ตัวเองนะคือไม่ดูดีอะเราสวยในฉบับของเราเราไม่ไปเปรียบเทียบกับใครพี่อาญาอาจจะหุ่นดีในฉบับของพี่อาญานะหุ่นดีแบบพี่อาญาแต่ว่าไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับใครนะเราอาจจะยังลีนนะเราอาจจะยังลีนไขมันออกยังไม่มากพอพี่อาญาต้องลีนไขมันออกอีกมันก็จะเห็นร่อง11ชัดขึ้น
และมันก็เห็นกล้ามตรงหน้าท้องเยอะขึ้นอันนี้คือนะคะพี่อาญาก็ต้องทำในส่วนนี้นะคะแต่ว่าการที่น้ำหนักลดลงอ่ะมันลดลงแล้วค่ะทุกคนค่ะเพราะว่าพี่อาญานะคะเน้นกินโปรตีนแล้วก็กินผักกินผักและผลไม้ที่มันมีน้ำตาลน้อยนะคะเพราะสิ่งนี้มันจะช่วยแต่ว่าพี่อาญาก็จะไม่ตัดนะคะไม่ได้ตัดพวกคาร์บไปนะคะคาร์บพี่อาญายังกินอยู่เป็นพวกข้าวกล้องข้าวโอ๊ตข้าวสองมือแบบนี้นะคะแต่กินไม่เยอะค่ะกินไม่เยอะแต่จะเน้นกินโปรตีนเยอะกับผักเยอะมากกว่าค่ะทุกคนค่ะเพราะมันช่วยนะให้เราอิ่มนานแล้วก็ช่วยในระบบเผาผลาญช่วยนะคะในระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วยนะคะและนะคะถ้าเรารักตัวเองเราจะอยากเห็นเราหุ่นดีเวลาที่เราไปส่องกระจกอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมสวยขึ้นวะทำไมดูดีขึ้นอย่างเงี้ยหรือถ้าเราไปส่องกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเราอ้วนนะเราจะต้องกลับมารักตัวเองหันมานะคะทำให้สุขภาพเราดีการที่เราลดน้ำหนักข้อดีมันมีเยอะเลยนะคะเราจะไม่ปวดขาเราจะไม่เป็นภูมิแพ้นะคะแล้วเราก็จะกระฉับกระเฉงกลิ่นเราก็จะไม่มีกลิ่นตัวก็จะไม่มีกระฉับกระเฉงนะคะเราจะสะดวกในการที่จะหาเสื้อผ้าใส่ง่ายนะคะแล้วก็ที่สำคัญไม่แพงไซส์ที่มันคนส่วนที่เขาตัวเล็กมันจะไม่แพงแต่ถ้ายิ่งไซส์ใหญ่นะคะที่ต่างประเทศยิ่งแพงนะคะยิ่งแพงเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องหันมาดูแลตัวเองการที่เราลดน้ำหนักดูแลตัวเองมันจะดีขึ้นพี่อาญานะคะพอพี่อาญาอ้วนนะคะเฮ้ยการที่เรามีคู่รักใช่ไหมสามีเราเคยตื่นเต้นแต่ก่อนเนี่ยเราวิสุขภาพดีแล้วเราก็หุ่นดีนะดูดีคือทำให้คู่ครองของเราเขาก็รู้สึกตื่นเต้นไปด้วยนะถ้าใครที่อ้วนอยู่แล้วโอ้คู่ครองของเรานะไม่ค่อยได้สนใจไม่ค่อยดูเรารู้ว่าเขารักแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราหันมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเราทำตัวเองให้สวยขึ้นเราลดน้ำหนักลงหุ่นดีขึ้นใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีในสไตล์ของเราขึ้นมานะคะสามีเราจะรู้สึกตื่นเต้นสามีเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยนะคะเมียฉันสวยขึ้นนะคือมันก็ทำให้นะมันก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ของเราดีขึ้นในครอบครัวถ้าเราหันมารักตัวเองอ้าวไม่เคยทาปากก็ทาปากให้มันแดงทาปากบ้างหรือไม่เคยทาแป้งเลยก็แปะๆมันบ้างใช้แบบฟาวเดชั่นหรือพวกอะไรก็ได้ที่มันทำให้ดูเป็นธรรมชาติไม่เวอร์มากนะคะทำให้มันสวยในฉบับของเราคือมันดูดีในฉบับของเรานะคะเราเป็นคนรู้เองนะคะแล้วที่สำคัญนะที่พี่อาญาได้เรียนการตลาดเหนือมนุษย์กับครูสิตามามันทำให้เรามีความสุขขึ้นสิ่งสำคัญที่เราจะลดน้ำหนักได้คือความสุขค่ะทุกคนคะเมื่อไหร่ที่เรามีความสุขนะมันจะทำให้เรานะหลั่งสารอินทรีย์ออกมาแล้วเราก็อยากจะทำโน่นทำนี่อยากจะทำทุกอย่างเลยนะอยากจะทำในสิ่งที่เราอยากจะทำนะความสุขมันนำพาทุกสิ่งทุกอย่างมาสู่ชีวิตเรามันจะทำให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราครูสิตาบอกให้เราขอบคุณตัวเองถ้าใครที่เคยขายของได้แล้วขายของไม่ได้แบบนี้แสดงว่าเราพลังอะไรหมดพลังในตัวเราค่ะทุกคนคะพลังในตัวเฮามันหมดกับพี่น้องเฮามัวแต่ไปชมคนอื่นแต่ว่าเฮาลืมชมเจ้าของค่ะความสุขในตัวเรามันหายไปเรามีแต่ทำงานรับเงินแต่เราลืมให้ความสุขตัวเองความสุขตัวเองไม่ใช่การแต่งตัวแค่ภายนอกมันต้องเกิดจากภายในนะทุกคนคะเมื่อไหร่ที่หัวใจของเราภายในมันอิ่มเต็มนะโลกภายนอกมันก็จะดีมันก็จะสวยตามเรานะที่ครูสิตาออกมาแบ่งปันตื่นรู้เลยว่าเราต้องทำตัวเองให้มีความสุขจากภายในด้วยการขอบคุณตัวเองบอกรักตัวเองนะขอโทษตัวเองเชื่อไหมว่านะเขียนครูให้เขียนพี่อาญาเขียนขอโทษตัวเองขอโทษนะที่ฉันนอนดึกขอโทษนะที่ฉันดื่มน้ำไม่เยอะเมื่อก่อนแล้วขอโทษนะที่ฉันเมื่อก่อนเนี้ยกินอาหารที่มันไม่ดีทำให้เธออ้วนขึ้นตอนนี้นะฉันจะทำให้เธอดูดีขึ้นดูสวยขึ้นหุ่นดีขึ้นคือครูให้เขียนไปน้ำตาย่อยโปกๆเลยพี่น้องน้ำตาแตกเป็นตุ่มๆเลยค่ะน้ำตานี้ไหลเลยการที่เราขอโทษตัวเองมันซาบซึ้งใจเข้าไปข้างในมันรู้เลยว่าอุ้ยเนี่ยนะคืนนี้แหละที่จะทำให้เราสามารถที่จะลดหุ่นได้หรือสามารถที่จะดึงดูดสิ่งดีๆได้ทุกคนค่ะนะคะก่อนที่คุณจะลดน้ำหนักลดหุ่นคุณต้องตัดสินใจก่อนแล้วคุณต้องกลับมารักตัวเองก่อนขอโทษตัวเองที่ขอโทษเด้อเพราะแดดเยอะไปหน่อยบอกตัวเองโทษทีขอโทษนะที่ฉันกินเยอะไปขอโทษนะที่ฉันกินอาหารมันๆน่ะขอโทษนะที่ฉันกินของหวานเยอะไปขอโทษร่างกายของเราต่อจากนี้ไปฉันจะลดแป้งลดน้ำตาลให้น้อยลงฉันจะไม่ดื่มโค้กบางคนชอบดื่มน้ำอัดลมก็ฉันจะไม่ดื่มฉันจะหันมาดื่มน้ำแทนเพราะน้ำช่วยในการลดน้ำหนักได้ถึง 60% ฉันจะดื่มน้ำไม่มากขึ้นฉันจะหันมาใส่ใจตัวเองนะดื่มโปรตีนถ้าเรากินโปรตีนไม่ถึงก็หันมากินโปรตีนเสริมกับพี่น้องทำอะไรทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นพี่อาญาลงทุนกับตัวเองนะพี่น้องใครที่ขี้เหนียวไม่กล้าลงทุนให้กับตัวเองคุณไม่ได้รักตัวเองเลยนะคุณส่งเงินให้ทางบ้านเยอะมากคุณซื้อโน่นซื้อนี่ให้เพื่อนคุณซื้อโน่นซื้อนี่ให้ลูกคุณค
ุณซื้อให้ญาติคุณคุณซื้อให้เพื่อนหรือคนที่ทํางานหัวหน้างานหรือใครก็แล้วแต่แต่คุณลืมคนคนหนึ่งที่อยู่กับคุณมาแสนนานนั่นก็คือตัวคุณเองคุณเคยซื้ออาหารเสริมคุณเคยซื้ออาหารเสริมดีๆคุณเคยซื้อสิ่งดีๆให้ตัวเองไหมผังคนบอกเคยเลยค่ะพี่น้องถ้าตัวของไปกินของดีๆกับโอกาสค่ะแต่ว่าซื้อผู้อื่นเนี่ยซื้ออะไรบางคนอยากกินทุเรียนหลายค่ะอู้ซื้อทุเรียนให้คนอื่นได้เนี่ยหลายลูกแต่กับตัวเองไม่เคยซื้อไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองเลยต่อไปนี้ก่อนที่เราจะให้คนอื่นให้ตัวเองก่อนที่ครูสิตาสอนถ้าคนคนนี้ไม่เหลือเฟือไม่เต็มอิ่มไม่มีความสุขจากภายในอย่าว่าแต่ดึงดูดเงินเลยดึงดูดความสุขก็ไม่ได้ค่ะทุกคนคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอยากจะลดน้ำหนักได้ต้องการปรารถนาให้หุ่นสวยคุณต้องหันมารักตัวเองขอบคุณตัวเองขอโทษเจ้าของแล้วกับพี่น้องขอบคุณขอบคุณนะสองแขนของฉันนะที่เธอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองหอมเขากับพี่น้องหอมเขาขอบคุณนะที่เธออยู่กับฉันมานานทำให้ฉันเขียนหนังสือได้ทำให้ฉันทำงานหาเงินได้ส่งให้ครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขอบคุณนะที่เธอทำให้ฉันมีรถขับมีบ้านอยู่เมื่อขอบคุณเขากับพี่น้องขอบคุณนะที่เธอทำให้ฉันได้ทำเล็บสวยๆให้ลูกค้ามีความสุขขอบคุณนะที่ทำให้ฉันได้สร้างคุณค่าให้กับผู้คนมากมายขอบคุณเขาหลายๆค่ะขอบคุณแบบลึกซึ้งว่าเห็นบอน้ำตาเอื่อยจะย้อยเห็นบอนั่นคือการขอบคุณที่มันสาบสานกับพี่น้องการขอบคุณที่ถูกต้องคือการขอบคุณที่มันผ่านจากหัวใจของเรามันสาบสานไปทั่วเลยค่ะมันมีพลังเหมือนกับอิเล็กทริกวิ่งไล่ตามทั่วกระแสเลือดของเราหรือน้ำตาหย่อยปกๆแบบนี้ก็คือขอบคุณสำเร็จกับพี่น้องแต่รู้สึกนี้แล้วมาทำใหม่ทำทุกวันก่อนนอนตื่นนอนก่อนนอนซาบซึ้งใจเสร็จเติมพลังให้ตัวเองเสร็จแล้วก็นั่งสมาธิกับพี่น้องอันที่3เลยคือนั่งสมาธิครูสิตาบอกและพี่อาญาก็ทำตลอดบางครั้งเราขอบคุณเสร็จนะเราก็นั่งสมาธิแล้วเราก็โปรแกรมจิตเราปรารถนาอะไร